สวัสดีครับยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าสู่การประถมนิเทศนะครับชุดวิชา16716 16นะครับกลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสารนะครับซึ่ง เป็นชุดวิชาที่เปิดสอนในภาค2ทับสองนะครับโดยมีผมเป็นประธานชุดวิชานะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับผมจะขอแนะนําวิธีการเรียนการสอนนะครับในชุดวิชานี้เพื่อนักศึกษาได้เข้าใจในภาพรวมของชุดวิชานะครับโดยจะขออนุญาตเริ่มจากเรื่องของคําอธิบายชุดวิชานะครับซึ่งในชุดวิชานี้นะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของระบบและโครงสร้างขององค์กรสื่อทั้งในและต่างประเทศนะครับตามบริบทและสถานการณ์ของสังคมนะครับ นอกจากนั้นนะครับนักศึกษาก็จะได้ทราบกลยุทธ์การวางแผนและการบริหาร การจัดการองคอ์กรสื่อประเภทต่างๆนะครับรวมไปถึงเครื่องมือนะครับการสื่อสารที่ใช้ในการบริหารกิจการสื่อสารในยุคใหม่รวมไปถึงการประยุกต์กลยุทธ์นะครับที่จะนําไปสู่การบริหารกิจการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมทั้งในภาวะวิกฤตและก็ภาวะปกตินะครับรวมทั้งนักศึกษาจะได้ทราบกรณีศึกษาที่สาคัญสําคัญจากชุดวิชานี้นะครับโดยการศึกษาชุดวิชานี้นะครับก็จะมีวัตถุประสงค์นะครับใน4ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกก็คือนักศึกษาจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ โครงสร้างและก็การบริหารกิจการสื่อสารทั้งแบบเดิมและก็แบบใหม่นะครับนอกจากนั้นนะครับนักศึกษาก็จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสารที่เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ต่างๆของสังคมทั้งในระดับท้องถิน่นระดับชาติและก็นานาชาติได้นะครับ ประการถัดมานะครับนักศึกษาก็จะสามารถใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดนะครับเพื่อการบริหารกิจการสื่อสารได้และประการสุดท้ายนะครับนักศึกษาจะสามารถประยุกต์นะครับใช้กลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมนะครับทั้งในบริบทที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมนะครับซึ่งในที่นี้นะครับนักศึกษาก็จะมีหน่วยการสอนทั้งหมดนะครับ6หน่วยนะครับโดยหน่วยแรกนะครับ จะเป็นเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสารหน่วยที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การบริหารองค์กรกิจการสื่อสารหน่วยที่3ก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การบริหารการตลาดและลูกค้าหน่วยที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การสร้างสรรค์และการบริหารเนื้อหาหน่วยที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์การบริหารกิจการแพร่ภาพกระจายเสียงแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือ เรื่องของกลยุทธ์การบริหารสื่อใหม่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับนักศึกษาก็จะได้เรียนนะครับจากหนังสือตําราประกอบการเรียนชุดวิชานะครับโดยทางคณะกรรมการบริหารชุดวิชานะครับก็มีหนังสือที่จะเตรียมให้กับนักศึกษาทั้งหมด4เล่มด้วยกันนะครับเล่มแรกก็เป็นเรื่องของการวางแผนการประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์นะครับผู้แต่งคือศาสตราจารย์ดรยุบลเป็นจะหลงขกิจนะครับเล่มที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการจัดการ อ,องค์การและการจัดการสมัยใหม่นะครับผู้แต่งคือชนองกรกุลทนระบุตรนะครับเล่มที่3นะครับก็คือกลยุทธการสื่อสารองค์กรแบรนด์และการสื่อสารการตลาดนะครับซึ่งในเล่มนี้เนื้อหาก็จะพูดถึงเรื่องของการแข่งขันสถานการณ์ต่างๆนะครับในสถานการณ์ต่างๆนะครับซึ่งผู้แต่งก็คือสมาคมประชาสัมพันธ์นไทยเล่มที่4นะครับก็คือธุรกิจสื่อมวลชนนะครับ ซึ่งผู้แต่งก็คือ,อ,อสมสุขกินวิม,มานและคณะนะครับสุดท้ายนะครับที่นักศึกษาจะได้ใช้ประกอบการเรียนการสอนคือสรุปสาระสําคัญประจาหน่วยนะครับที่คณาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้สรุปให้กับนักศึกษานะครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนนะครับก็จะแบ่งเป็น3ภาคนะครับออก็คือภาคทฤษฎีภาคการบูรณาการและก็ภาคประยุกต์นะครับในอันแรกเลยนะครับภาคทฤษฎีจะเป็นการทบทวนและก็การทําความเข้าใจเนื้อหานะครับสำหรับเป็นพื้นฐานในการศึกษา ح, ภาคบูรณาการและภาคประยุกต์ต่อไป นในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของภาคการบูรณาการนะครับในส่วนนี้นะครับนักศึกษาก็จะต้องทํารายงานผลการศึกษานะครับโดยชุดวิชาจะมุ่งเน้นการศึกษาด้านการบริหารและกละยุทธ์ในการบริหารกิจการในองค์กรสื่อนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็คือภาคการประยุกต์นะครับโดยนักศึกษาจะต้องการนําความรู้จากภาคทฤษฎีและก็ภาคการบูรณาการมาประยุกต์ความรู้นะครับโดยการเขียนแผนธุรกิจ ะครับในเรื่องของการจัดตั้งองค์กรสื่อนะครับที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ใช้กลยุทธ์ต,ต่างๆที่มีความสัมพันธ์กับองค์กรสื่อที่นักศึกษาจัดตั้งขึ้นนะครับมาดูภาคแรกนะครับในรายละเอียดการเรียนการสอนนะครับก็คือภาคทฤษฎีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนในระบบออนไลน์ นะครับทั้งหมดนี้ภาคนี้จะมีคะแนนเก็บทั้งหมด15คะแนนนะครับเราก็จะแบ่งเป็นโมดูย่อยๆ6โมดูนะครับตามหน่วยนะครับที่ได้กล่าวไปนะครับโดยแต่ละโมดูจะมีเวลา1สัปดาห์นะครับในการเรียนการสอนนะครับแล้วในแต่ละโมดูก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งขอแนะนําให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าเรียนตามโมดูแล้วก็ส่งงานตามโมดูที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดนะครับรวมไปถึงการส่งงานนะครับที่แต่ละมวลหลูจะมีวิธีการที่ต่างกันไปนะครับก็ขอให้นักศึกษาได้ติดตามตรงนี้จากเอกสารการสอนรวมไปถึงเรื่องของแผนกิจกรรมนะครับที่จะระบ,บุไว้อย่างชัดเจนนะครับ สำหรับภาคที่2นะครับคือภาคบูรณาการนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการศึกษาองค์กรนะครับเป็นกรณีศึกษาตรงนี้ก็จะมีคะแนนเก็บทั้งหมด15คะแนนเป็นงานเดียวเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในตรงนี้นักศึกษาก็จะต้องนําความรู้จากภาคทฤษฎีที่ได้เรียนจากทั้งแนวการศึกษาหนังสือตาําราแล้วก็การเรียนในระบบ e-Learning นะครับแล้วเข้าไปศึกษาในองค์กรสื่อต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเป็นองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชน องค์กรไม่แสวงหากําไรหรือองค์กรภาคประชาชนนะครับที่เน้นในเรื่องของการสื่อสารนะครับโดยจะต้องทําการศึกษาข้อมูลตามโครงสร้างองค์กรสื่อนะครับมีการวิเคราะห์การบริหารกิจการนะครับตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆที่องค์กรนํามาใช้นะครับรวมไปถึงปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วนามาเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนและชั้นเรียนนะครับในกิจกรรมการสัมมนาเข้มนะครับซึ่งการสัมมนาเข้มนั้นจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่1 1นะครับเสาร์ที่12และอาทิตย์ที่13นะครับพฤษภาคม2 5 6 1นะครับ ซึ่งตรงนี้นักศึกษาทุกท่านนะครับก็จะต้องนํารายงานผลการศึกษาองค์กรเนี่ยมานําเสนอในตรงนี้นะครับในภาคที่สานะครับก็คือภาคประยุกต์นะครับก็อันนี้ก็จะมีคะแนนเก็บที่สูงนิดนึงนะครับก็คือ40คะแนนนะครับโดยในส่วนนี้นะครับนักศึกษาจะต้องนําข้อมูลจากภาคทฤษฎีนะครับที่เข้าไปศึกษาองค์กรสื่อนะครับมาประกอบการเขียนแผนธุรกิจให้มีความเหมาะสมนะครับเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้กล่าว ด้ง่ายๆนะครับก็คือเรื่องของนักศึกษาจะต้องเขียนแผนจัดตั้งองค์กรสื่อของตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็นำประมวลความรู้ต่างๆเนี่ยมาใช้ในแผนธุรกิจนี้ให้ได้นะครับแล้วก็นักศึกษาจะต้องนําเสนอในการสัมมนา,าเสริมนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7กรกฎาคมและวก็วันอาทิตย์ที่8กรกฎาคม2561นะครับครับ สำหรับการประเมินผลการศึกษาในชุดวิชานี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับโดยในส่วนที่1นะครับก็จะเป็นการสอบไล่นะครับคะแนนมาจากการสอบไล่ประจําภาคการศึกษานะครับ30คะแนนนะครับการเรียนในระบบออนไลน์นะครับที่นักศึกษาจะต้องเข้าเรียนในทุกทุกครั้งนะครับก็คือ15คะแนนนะครับการจัดทํารายงานการศึกษาองค์กรแล้วก็นําเสนอในการสัมมนาเข้มนะครับ15คะแนนนะครับ แล้วก็การจัดทําแผนธุรกิจนะครับที่นักศึกษาจะต้องอทําแผนธุรกิจการการบริหารองค์กรสื่อของตัวเองเนี่ยแล้วก็นําเสนอในการสมัมมนาเสริมเนี่ยรวม40คะแนนครับทั้งหมดก็รวมทั้งหมดก็คือ100คะแนน100คะแนนนี้นะครับก็จะนําไปสู่การตัดสินผลสอบนะครับนะครับก็คือ,อระดับคะแนนที่เป็น A นะครับก็จะเป็นตั้งแต่คะแนน80ขึ้นไปนะครับจนถึง100คะแนนนะครับแล้วถ้าหากว่าได้ 75คะแนนจนถึงต่ำกว่า80ก็จะได้ B บวกนะครับ7จจนถึง75คะแนนก็จะเป็นเกรด B นะครับแล้วก็ถ้าเป็น C บวกนะครับก็จะเป็น65จนถึงต่ำกว่า70คะแนนนะครับครับทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมนะครับของการเรียนการสอนชุดวิชากลยุทธ์การบริหารกิจการสื่อสารนะครับที่อยากให้นักศึกษานะครับได้ทำความเข้าใจนะครับแล้วก็หวังว่านักศึกษาจะ สามารถมีความสุขกับการเรียนในชุดวิชานี้อย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่านักศึกษา,ามีข้อสงสัยประการใดน,นะครับก็ติดต่อได้ที่ผมนะครับโดยดูที่ข,ข้อมูลหรือช่องทางการติดต่อนะครับในแผนกิจกรรมการศึกษานะครับที่ส่งให้นักศึกษาไปนะครับขอขอบพระคุณครับผม